เล่าให้เชฟฟังหมดแล้วค่ะเล่าทำไมอ่ะฉันไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้อ่ะฉันไม่อยากให้เชฟต้องมาสับสนระหว่างฉันกับพี่อีกมีเรื่องสำคัญมาต้องรีบบอกเธอคือวันนั้นน่ะที่เธอเกือบโดนรถชนโอเคจิ๋วผมชื่อคุณผมรู้นะว่าในโลกเราอ่ะมันมีอะไรที่อธิบายไม่ได้ตั้งเยอะสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีอยู่จริงและเรื่องที่คุณมีสัมผัสพิเศษอะมันก็เป็นไปได้แต่ถึงยังไงผมก็ไม่มีทางเชื่อว่าคนที่ผมชอบไม่ใช่คุณและเรื่องผีสิงนั่นอีกอะผมไม่มีทางเชื่อจนกว่าจะได้เห็นด้วยตาของตัวเองเล่าให้เชฟฟังหมดแล้วค่ะเล่าทำไมอ่ะฉันไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้อ่ะฉันไม่อยากให้เชฟต้องมาสับสนระหว่างฉันกับพี่อีกจิ๋วนี่คุณคุยกับใครอ่ะพี่เขาอยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะพี่ผีคนที่จิ๋วบอกเชฟอยู่ที่นี่ด้วยค่ะนี่คุณเล่นไม่เลิกใช่ไหม